สวัสดีครับพวกเราไทเทเนียมจุดเริ่มต้นของไทเทเนียมครับในการทำเพลงฮิปฮอปนะครับก็โตขึ้นมากับเสียงเพลงฮิปฮอปพอได้มาสนใจในการร้องเพลงเขียนรักนะครับก็จะเขียนถึงสิ่งในสังคมที่เราอยากจะพูดถึงนะครับมันก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับผมมองว่าการร้องเพลงครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับเราสามารถแสดงออกแล้วขับร้องมันออกมานะครับตามสไตล์ของเราผมมองว่านั่นแหละคือความเท่าเทียมนะครับในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นความไม่เท่าเทียมกันยังเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็กนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติปัญหานี้แล้วก็มาร่วมมือกันนะครับแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังทางอาเซียนก็ได้เล็งเห็นและได้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับว่าด้วยการไม่เท่าเทียมกันในสังคมก็เลยเกิดอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กนะครับเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ส่งต่อสังคมที่มั่นคงและเท่าเทียมให้กับคนรุ่นหน้าเรามารวมพลังในการสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ